สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเคนจาก IMAC Dojo นะครับและสิ่งที่ผมจะทำมาสาธิตในวันนี้นะครับก็คือเวลาเล่นยูโดนะครับถ้าเกิดเราจับชนการ์ดกันนะครับสมมุติผมเล่นการ์ดซ้ายเจอคนเล่นการ์ดขวานะครับเราจะมีวิธีแก้ยังไงเล่นท่าอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับก็จากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมลงไปก็มีน้องๆได้ถามนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นยูโดเราจับการ์ดชนกันสมมุติว่าส่วนตัวของผมแล้วผมเป็นคนเล่นการ์ดฝั่งซ้ายนะครับก็คือเราจะมือซ้ายนะครับจับไปที่ปกเสื้อเขานะครับหรือไม่ก็จับไว้บริเวณบนคอก็ได้นะครับแล้วแต่คนถนัดนะครับส่วนใหญ่คนตัวสูงก็จะจับไว้ข้างบนนะครับแล้วก็มีน้องๆได้ถามว่าถ้าเกิดเราเจอคนการ์ดชนกันบางทีเราอาจจะเล่นไม่ออกนะครับเพราะว่าเราไม่ชินเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับแต่ละโรงเรียนยูโดนะครับก็จะสอนต่างกันไปสมมติว่าบางโรงเรียนเขาสอนเล่นฝั่งซ้ายก็เล่นฝั่งซ้ายกันเยอะนะครับบางที่สอนเล่นฝั่งขวานะครับเขาเล่นฝั่งขวาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราซ้อมนะครับเราก็จะเจอแต่คนเล่นการ์ดฝั่งเดียวกันขวาชนขวาซ้ายชนซ้ายนะครับแต่ปัญหาก็คือเวลาเราไปแข่งปุ๊บเราจะเจอคนที่เล่นได้หลากหลายนะครับเราจะเจอผู้ต่อสู้ที่อาจจะเล่นฝั่งเดียวกับเราหรือว่าชนกับเราวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำทริคเลยนะครับว่าถ้าเกิดเราเจอคนเล่นการ์ดชนกันเราจะเล่นยังไงสมมติผมจะจับฝั่งซ้ายนะครับให้น้องเล่นจับฝั่งขวาสมมุติว่าจับชนกันอย่างนี้นะครับอย่างแรกนะครับถ้าเกิดเราจับนะครับให้เราพยายามคอนโทรลให้ได้นะครับการคอนโทรลนะครับมันไม่ได้สำคัญนะครับว่าเราต้องจับอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในนะครับบางคนอาจจะคิดว่าอยู่ข้างในแล้วมันคอนโทรลได้มากกว่ามันก็อาจจะไม่จริงนะครับถ้าเกิดคนนี้เขากดแขนเราไว้ได้นะครับเราเปิดไม่ออกมันก็เล่นไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตรงนี้ก็จะอยู่ที่คนถนัดจับนะครับส่วนตัวผมแล้วผมถนัดจับอยู่ข้างนอกผมจะเล่นจับไม่บริเวณเกือบตรงถึงตรงคอนะครับก็จับข้างหลังเลยผมจะเล่นอยู่ประมาณนี้นะครับอีกมือนึงนะครับถ้าเกิดเราเล่นจับบนคอเพื่อพยายามนะครับชิงจับแขนเขาให้ได้นะครับจับแขนเขาให้ได้คือแขนเราครับต้องจับอยู่ในมุมที่เราคิดว่าเราทุ่มได้นะครับจับอยู่ในโพสิชันที่เราซ้อมมานะครับถ้าเกิดเราโดนเขาคุมนะครับจับอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราจับอย่างนี้บางทีเราโดนกดแขนเราไว้นะครับก็ทำให้เราเล่นยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น2อย่างเลยอย่างแรกคือจับมือที่เป็นการ์ดเราให้ได้แน่นอีกมืออีกเรื่องนึงก็คือเรื่องแขนนะครับจับให้ได้อยู่ในโพสิชันที่เราถนัดนะครับสมมติเราโดนจับอย่างนี้ปุ๊บเราจะปลดก่อนปุ๊บเราค่อยหาจังหวะจับให้ได้อยู่ข้างล่างใหม่นะครับกดคอนโทรลให้ได้ในมุมของเราแล้วในกรณีที่เราโดนเขากดเราคอนโทรลไม่ได้นะครับแนะนำเลยนะครับพยายามปลดดึงสมมุติว่าผมโดนน้องเล่นนะครับจับคุมไว้สมมติเขาเป็นคนเล่นฝั่งขวาผมเขาจับสมมติเขาจับปกเขาคุมผมได้มากกว่านะครับจับปกผมโดนกดไว้อย่างนี้ครับผมแนะนำเลยนะครับถ้าเกิดเราโดนกดไว้เราจะจับข้างในหรือข้างนอกอะไรเราโดนเขาบังคับไว้นะครับให้พยายามนะครับปลดแล้วก็ดึงออกมานะครับเพื่อที่เราจะมีโอกาสจับอะไรใหม่นะครับอย่าไปก้มไปเล่นตามเกมของเขานะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเราจะเล่นท่าของเราไม่ได้นะครับเราจะเล่นท่าที่เราฝึกมาไม่ได้เลยแล้วเราจะโดนเขาคอนโทรลเราจะเหนื่อยนะครับทำให้เปอร์เซ็นต์ในการทุ่มของเรานั้นมีน้อยลงนะครับท่าแรกนะครับที่ผมเล่นเลยเวลาเจอคนเล่นชนการ์ดเดียวกันนะครับท่าแรกนะครับคืออีโป้งครับส่วนตัวแล้วถ้าเกิดผมจับฝั่งซ้ายนะครับผมจะเล่นอีโป้งให้ได้2ฝั่งเลยก็คือซ้ายกับขวานะครับในกรณีนี้นะครับที่ทุกคนได้รู้มานะครับอีโป้งแบบเบสิกเราจะจับการ์ดแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเข้าอีโป้งฟึบฝั่งที่มันเป็นมือเราจะเป็นตัวคอนโทรลไว้ตรงนี้นะครับซึ่งอีโป้งอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราไม่จำเป็นนะครับว่าต้องไปเปลี่ยนการ์ดปุ๊บถึงจะมาเข้าฝั่งนี้นะครับเราจับแบบเดิมเลยท่าแรกเลยคือจับการ์ดชนกันอย่างนี้จะเข้าอีโป้งปุ๊บให้เอามือนี้นะครับเป็นตัวเปิดแทนแล้วเอามืออีกข้างหนึ่งนะครับยัดเข้าไปนะครับสมมุติการ์ดชนกันอย่างนี้ปุ๊บเล่นยังไงเล่นจับได้หรือเปล่าถ้าจับได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะเล่นท่าอื่นได้ถ้าเราจับไม่ได้ปุ๊บยังอยู่อย่างนี้อยู่เราอยากจะเข้าท่าเลยเราสามารถเปิดปุ๊บตรงนี้ได้นะครับโดยใช้มือเรานะครับกระตุกนะครับขึ้นข้างบนให้มือให้แขนเขาเปิดแบบนี้นะครับเพราะเมื่อแขนเขาเปิดนะครับมันจะมีช่องให้เราสามารถเดินเข้าไปเสียบอีโป้งได้นะครับนี่คือท่าที่ผมเล่นเลยผมจะลองทุ่มให้ดูนะครับว่าสมมุติว่าโดนจับนี้ปุ๊บอีโป้งมันทุ่มยังไงนะครับปุ๊บเราจะเดินอยู่ปุ๊บเสร็จปุ๊บพอถึงจังหวะที่เราจับแล้วเราสัมผัสว่าเราเล่นได้เลยนะครับให้เราเปิดเช็คแขนเขาไว้ตลอดนะครับ ถ้าเจอคนเล่นกดนะครับแขนเขากดบางทีปุ๊บเราเปิดแล้วจะเข้าอีกป้องนะครับเราอาจมีสิทธิ์โดนซ้อนสูงนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญเลยมือนี้ให้เช็คเรื่อยๆนะครับว่าแขนเขาผ่อนหรือยังเขาอะไรนะครับสมมุติเล่นๆอยู่ปุ๊บสาธิตการทุ่มนะครับปุ๊บเปิดก็อย่างที่เห็นนะครับเราจะเปิดปุ๊บเดินเข้าเลยนะครับนั่นก็คือท่าแรกนะครับสำหรับเวลาเจอกาดชนกันนะครับโอเคนะครับสำหรับท่าที่2นะครับที่ผมจะแนะนำเลยเวลาเจอคนเล่นกาดชนกันคนจะเล่นท่าอะไรดีนะครับท่านี้ชื่อว่าอาชิกุรุม่านะครับอาชิกุรุม่าสมมุติเวลาเราจับปุ๊บผมจับอยู่ข้างบนอย่างนี้อีกมือนึงจับไว้ข้างล่างนะครับอาชิกุรุม่านะครับคือการที่เรานะครับก้าวเข้าไปนะครับแล้วเอาส้นเท้าเรานะครับไปจิกที่บริเวณหัวเข่าเขาแล้วลูดลงนะครับเดี๋ยวลองสังเกตตรงเข่าเขาดีๆนะครับบริเวณนี้นะครับคือจะเป็นบริเวณหัวเข่าเขานะครับส้นเท้าเรานะครับให้เอาตรงส้นเรานะครับจิกเข้าไปเลยนะครับเราจะไม่เปิดเท้าอะไรอย่างนี้นะครับเราจะจิกเข้าไปแบบนี้เลยเราลูดลงตามแนวกระดูกเขานะครับกระดูกตรงตามแนวกระดูกตรงหน้าแข้งเขานะครับลูดลงมาเรื่อยๆเลยเราจะทำให้ท่านี้นะครับใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับสมมุติจับเจอกาดชนกันอย่างนี้ปุ๊บเราคว้ามือเขาได้เราคอนโทรลได้นะครับให้เราก้าวเข้ามาก่อนทีนึงนะครับก้าวขานี้เข้ามาแล้วจากนั้นเอาขานี้ก้าวเข้าไปจิกแล้วลูดลงนี้ก็เป็นอีกท่าหนึ่งแล้วที่น่าเล่นมากนะครับเพราะว่าท่านี้นะครับมันเหมาะสำหรับการที่เจอคนเล่นกาดชนกันอยู่แล้วมันจะเล่นง่ายมากขึ้นนะครับเล่นง่ายมากกว่าตอนเราจับเจอกาดซ้ายเจอกาดซ้ายหรือขวาเจอขวานะครับสำหรับท่าสุดท้ายนะครับที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้นะครับชื่อท่าทานิโอโตชินะครับท่านี้นะครับก็เป็นอีกท่าหนึ่งเลยที่เหมาะสำหรับเวลาเจอคนเล่นกาดชนกันนะครับท่านี้นะครับสมมุติว่าผมถนัดจับอยู่ด้านนอกนะครับเพราะว่าปกติเวลาผมแข่งผมจะเล่นจับอยู่ด้านนอกนะครับปุ๊บท่านี้ครับถ้าเกิดเราคอนโทรลแขนอีกข้างหนึ่งของเขาได้นะครับก็เล่นได้หรือเราจับได้แค่ข้างเดียวก็เล่นได้เหมือนกันนะครับผมจะสาธิตถ้าเกิดเราจับได้แบบในลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับให้เรานะครับสไลด์ขาหลังเข้ามาก่อนจังหวะหนึ่งนะครับสไลด์เข้ามาเสร็จปุ๊บให้เอาขาที่อยู่ด้านหน้านะครับเสียบสไลด์ไปนะครับเดี๋ยวลองทำให้ดูแบบไม่มีหุ่นกันนะครับสมมุติว่าเราจับได้อย่างนี้นะครับเราก้าวเข้ามาชิดก่อนทีนึงปุ๊บให้เอาขานี้สไลด์ไปแบบนี้เลยนะครับเสียบสไลด์ไปเลยเพื่อทำให้แรงของขานะครับจะดึงแรงของตัวเราไปเสริมด้วยนะครับมันจะดีกว่าเราเกี่ยวลงมาเฉยๆนะครับสมมติว่าจับได้แบบนี้ปุ๊บทานิโอโตชินะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตการทุ่มให้ดูนะครับมันจะเป็นการเสียบสไลด์ลงไปนอนนะครับให้เราก้าวเข้ามาอย่างนี้ก่อนทีนึงปุ๊บขานี้เสียบไปปุ๊บปุ๊บมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเวลาเราทุ่มลงมานะครับจะเป็นการสไลด์ลงนะครับสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะครับว่าเล่นทานิโอโตชินะครับก็คือมือทั้งสองข้างเรานะครับที่จับอยู่ทั้งบนคอเขาและตรงแขนเขานะครับให้เรารวบลงนะครับจับอยู่บนคอให้เรากดลงมาแบบนี้นะครับพร้อมสไลด์ฟึบมันจะทำให้ตัวเขานะครับโดนถ่วงไปด้านหลังนะครับเสียการทรงตัวมากขึ้นกว่าที่เราจะสไลด์ไปแต่ขาหรืออะไรนะครับให้เราคอนโทรลแขนของเขาด้วยพร้อมกับขาเราสไลด์ไปด้วยนะครับและอีกเทคนิคหนึ่งนะครับสำหรับทานิโอโตชิเหมือนกันที่ผมเล่นนะครับก็คือสมมุติเราโดนจับปุ๊บอย่างนี้เราจะจับข้างในปุ๊บเขาสะบัดเขาไม่ให้เราจับเลยนะครับจับข้างในข้างนอกเลยเราโดนคอนโทรลอยู่นี้นะครับจับยากมากเล่นไม่ได้นะครับให้เราเอามือหนึ่งนะครับจับตรงนี้โทษนะครับให้เอามือหนึ่งนะครับจับที่บริเวณแขนเขาอย่างนี้แล้วอีกมือหนึ่งนะครับตบเข้ามาแบบนี้เลยโดยที่เราจะใช้บริเวณข้อศอกกับตรงแขนเราช่วงนี้นะครับตบเข้ามาอย่างนี้นะครับเพื่อให้แขนเขายุบลงเพราะยังไงนะครับการที่เราสะบัดลงมาอย่างนี้นะครับพร้อมกับตัวเรานะครับแมสของตัวจะช่วยให้แขนเรามีแรงมากกว่าแขนเขาหนึ่งข้างอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่แข็งแรงกว่าเรากล้ามใหญ่ยังไงก็ตามนะครับท่านี้ก็เล่นได้เหมือนกันฟุบเสียบเข้ามาเมื่อเราเสียบเข้ามาได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับเหมือนเดิมเลยขาเราสไลด์นะครับมือนี้กดลงนะครับอย่างน้อยถ้าเราแรงน้อยกว่าเขาเราคอนโทรลได้แค่ฝั่งเดียวมันก็ยังมีสิทธิ์ล้มนะครับโดนเขาจับอะไรมาปุ๊บเราเกี่ยวมาอย่างนี้เห็นไหมครับเราคอนโทรลช่วงแขนกับช่วงไหล่เขาได้นะครับพร้อมกับสไลด์ ถึงแม้ว่าเขาจะแรงเยอะกว่านะครับถ้าจังหวะเราดีจริงนะครับเขาก็ลงเหมือนกันนะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับมีไอเดียหรือว่ามีท่านะครับที่ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา IMAC Dojo ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ IMAC Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ